พระช่างลำเอียงเพราะเขาลำเอียงเพราะกลัวก็เลยประกาศแสดงเป็นนี่ฮะอัคติสี่เป็นเจ้าเรือนของใจปุถุชนคนธรรมดามีอัคติสี่เป็นเจ้าเรือนของใจเราเมียงเพราะนักเราเมียงเพราะช่างเราเมียงเพราะเขาเราเมียงเพราะกลัวเกี่ยวกับเสียงไปเอียงมาอยู่เลยไหมมันไม่ค่อยเคียงนะพี่เราเข้าใจไหมอันนี้แหละมันแน่หาสุขก็เจอเป็นกลางใจพูดได้แต่คนรู้จักพูดได้ครับแต่ให้เป็นกลางใจพูดได้แต่คนจับเราเมียงเพราะนักเราเมียงเพราะช่างเราเมียงเพราะเขาเราเมียงเพราะกลัวมันไม่ได้อยู่กลางกันเหรอเรื่องของเรื่องมันต้องไปจบเป็นไปครับ